สลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แม้จะฝนตกน้ำท่วมแต่ว่าพระคุณก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้เราได้มีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้านะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการเรียนศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราโดยตรงแล้วก็เป็นชีวิตที่นิรันดร์เพราะว่าเป็นชีวิตทางด้านวิญญาณเนื่องจากว่าเราเกิดมาในโลกนี้แล้วทุกคนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าความตายนี่ไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งชะตากรรมของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้หมายถึงว่าวิญญาณยังอยู่กับเราฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่มีวิญญาณอยู่เราก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณซึ่งเป็นนายของร่างกายเรานะครับเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าววิญญาณนะครับมันอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบงการการกระทำของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเองนะครับเนื่องจากวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถให้ความรู้เรื่องวิญญาณได้ฉะนั้นเราต้องหาความรู้เรื่องวิญญาณจากศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตเราทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีและในขณะเดียวกันนะครับในเมื่อร่างกายเราต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับดังนั้นศาสนาเนี่ยก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการชำระวิญญาณให้สะอาดหมดจดเพื่อให้หัวใจเนี่ยผ่องแผ้วเมื่อหัวใจผ่องแผ้วแล้วนะครับหัวใจก็จะเบิกบานนะครับเมื่อหัวใจเบิกบานมีความสุขนะครับการพูดการจาสายตาอะไรต่างมันก็จะออกไปในทางความสุขแล้วก็ส่งความสุขจากในใจของเรานะครับไปสู่คนที่อยู่รอบข้างก็ทำให้ความสันติสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับโดยรวมเราเองก็จะมีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขวันนี้จะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งทุกศาสนาเนี่ยจะสอนนะครับแล้วก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของเป็นมารยาทนะครับเพราะว่าเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันมองไม่เห็นมันอยู่ในจิตใจนะครับแต่ว่ามันสะท้อนออกหมายเห็นเป็นรูปของการประพฤติที่ดีงามนะครับเรื่องคือจริยธรรมแล้วก็เรื่องมารยาททำให้คนที่เขามีคุณธรรมนะครับมีเสน่ห์นะครับมีความสวยงามมีความน่ารักเป็นเสมือนกับดอกไม้ที่ดึงดูดแมลงผีเสื้อเนี่ยให้เข้ามาดอมดมแล้วก็เอาเกสร นะครับของดอกไม้เนี่ยนะครับไปเผยแพร่นะครับทำให้มีการงอกงามเจริญเติบโตนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มารยาทในอิสลามนะครับว่าในอิสลามเนี่ยแตกต่างจากศาสนาอื่นๆอย่างไรในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มารยาทเพราะว่าในทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเราเกิดแล้วเราก็จะต้องตายในวันข้างหน้าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นะครับกับช่วงความตายเนี่ย เราก็ใช้ชีวิตไปแต่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีบททดสอบนะครับเพราะว่าเมื่อพระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับเราแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะบอกวิธีการที่จะให้เราเนี่ยเข้าใกล้พระองค์ในโลกนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์โลกหน้าเพราะนั้นพระองค์จะต้องคัดเลือกนะครับว่าใครที่เหมาะสมที่จะเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆชิดกับพระองค์ในสวรรค์โลกหน้านะครับจำเป็นที่ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ในการคัดเลือกเนี่ยมันก็มีบททดสอบที่ผมเคยย้ำบ่อยครั้งนะครับว่าบททดสอบเนี่ยนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายนะครับเพื่อทดสอบดูว่าเมื่อเราได้รับสิ่งดีแล้วเนี่ยนะครับเราใช้สิ่งที่ดีไปในทางร้ายหรือเปล่าแล้วก็เมื่อเรารับสิ่งร้ายในชีวิตมาเนี่ยนะครับเรามีวิธีการในการบริหารสถานการณ์เลวร้ายเนี่ยให้กลับกลายเป็นดีได้อย่างไรศาสนาจะบอกวิธีการให้นะครับ
เมื่อเราตายไปแล้วนะครับศาสนาก็จะบอกว่าแน่นอนเราไปยังสุสานนะครับอันนี้สุสานแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะจัดการอย่างไรนะครับแต่ในศาสนาที่มาจากพระเจ้าเราถือว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากดินเพราะนั้นเมื่อตายแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ต้องกลับไปสู่ดินนะครับและจากดินนะครับเมื่อถึงวันสิ้นโลกนะครับในที่สุดมนุษย์ก็จะถูกนำชีวิตนำวิญญาณออกมาสู่การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าการสอบสวนนะครับจะมีขึ้นนะครับในหลุมฝังศพด้วยคำถามง่ายๆเป็นพรีเทสว่าพระเจ้าของคุณคือใครนบีของคุณคือใครถ้าใครศรัทธาในพระเจ้าใครศรัทธาในนบีวิญญาณจะบอกเองนะครับเพราะเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณถ้าวิญญาณมีความศรัทธาวิญญาณก็จะบอกเองนะครับคนในสมัยของโมเสสเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าของเขาคือเปียโฮวานะครับศาสนาของเขาคือโมเสสในสมัยของพระเยซูนะครับก็จะบอกว่าพระเจ้าคือเปียโฮวานะครับแล้วก็ศาสนาเขาคือพระเยซูนะครับสำหรับคนมุสลิมนะครับก็จะบอกว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยพูดภาษาต่างกันเรียกอัลลอฮ์ด้วยพระนามที่ต่างกันนะครับแล้วก็จะบอกว่านบีหรือศาสดาของฉันเนี่ยก็คือมูฮัมหมัดนะครับเพราะว่าเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับเกิดหลังยุคของนบีมูฮัมหมัดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ศรัทธาในพระเจ้าและก็ศรัทธาในนบีที่เกิดมาในยุคของตัวเองนะครับคนพวกนั้นก็เป็นมุสลิมนะว่ามุสลิมก็คือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนั้นเมื่อถูกสอบสวนแล้วนะครับความศรัทธามันจะบอกเองอันนั้นขณะนั้นที่มีชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อไปตอบคำถามง่ายๆเป็นพรีเทสนะครับก่อนจะถึงวันสิ้นโลกนะครับแล้วเราจะต้องไปตอบปัญหาอีกเยอะแยะในเรื่องของการกระทำในหลุมฝังศพเนี่ยนะเป็นคำถามง่ายๆสองสามคำถามมาโลกนี้เนี่ยนะครับรู้จักดารารู้จักนักร้องรู้จักบุคคลสำคัญมากมายแต่มาโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงในเมื่อพระเจ้าได้แสดงสัญญาณต่างๆของพระองค์ไว้มากมายเพื่อยืนยันการมีอยู่ของพระองค์แล้วมาโลกนี้แล้วไม่รู้จักพระเจ้าได้ยังไงฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสอบให้ผ่านแล้วก็เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงวันสิ้นโลกมาถึงเนี่ยเป็นวันอะไรครับเป็นวันประกาศผลสอบประกาศผลสอบว่าเมื่อพระเจ้าทดสอบคุณด้วยสถานการณ์ที่ทั้งดีและก็ร้ายเนี่ยคุณผ่านการทดสอบไหมนะคุณผ่านการทดสอบหรือเปล่านะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันประกาศผลสอบเพราะถ้าสอบแล้วเนี่ยไม่ประกาศผลสอบเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมถ้าคุณเนี่ยมาสอบเนี่ยแล้วผมไม่ประกาศผลสอบเนี่ยโรงเรียนไม่ประกาศผลสอบเนี่ยแล้วก็มานั่งสอนทำไมมานั่งเรียนทำไมมันไม่ยุติธรรมแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพระองค์นะครับต้องการจะทดสอบเราแล้วพระองค์ก็เฉลยข้อสอบมาให้ด้วยส่งเฉลยข้อสอบมาด้วยนะครับเมื่อเราถูกทดสอบด้วยสิ่งดีๆคือได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้วก็มีหน้าที่ต้องขอบคุณพระองค์แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราแก่คนอื่นนี่คือเฉลยข้อสอบนะครับแต่ว่าการขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงโปรดก็คือการละหมาดเพราะการละหมาดคือการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าถ้าหากว่าพระเจ้าทดสอบคุณในเรื่องไร้ได้พระองค์ประทานเฉลยข้อสอบมาให้นะครับนั่นก็คือละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์นี่คือเฉลยข้อสอบเมื่อคุณถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียนะครับและหลังจากนั้นนะครับวันสิ้นโลกแล้วก็จะมาถึงการฟื้นคืนชีพทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรอรับการพิพากษาจากพระองค์และหลังจากนั้นนะครับชะตากรรมของแต่ละคนก็จะไปยังจุดหมายปลายทางที่ตัวเองเนี่ยได้ทำเอาไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่คือความจริงคือสัจธรรมนะครับที่ทุกศาสนาพยายามจะเสนอให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมายังโลกนี้เนี่ยนะครับคุณต้องมี responsibility ความรับผิดชอบนะครับต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมแต่ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบแค่ responsibility เนี่ยมันยังไม่พอคุณต้องมี accountability ด้วย accountability หมายถึงอะไรคุณจะต้องไปรับผิดชอบการกระทำของคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าคุณทำมาหากินเลี้ยงลูกนะครับแต่เกิดการทุจริตคดโกงโดยที่คนอื่นไม่รู้เนี่ย
นะครับ responsibility ของคุณอยู่ที่ครอบครัวนะครับโอเคคุณเลี้ยงดูครอบครัวแต่พอคุณทุจริตคุณจะต้องเจอ accountability คุณจะต้องไปถูกสอบสวนนั่นเกิดผลว่าทำไมพระเจ้าจึงเมตตาคุณนะครับพยายามหาทางให้คุณเนี่ยนะครับ responsibility แล้วนะครับคุณจะต้องมี accountability ที่ดีเมื่อคุณจากโลกนี้ไปนะครับโอเคอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าโครงสร้างของอิสลามให้พวกเราได้เห็นทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะภาพนี้สไลด์นี้ผมนำมาพรีเซนต์หลายครั้งนะครับแต่ก็ต้องทบทวนว่าทุกศาสนามีหลักศรัทธาเหมือนกันนะครับหลักศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอิสลามเรียกว่าพระเจ้าคริสต์ก็เรียกว่าพระเจ้านะครับศรัทธาในชีวิตโลกหน้านะครับคือศรัทธาในชีวิตหลังความตายศรัทธาในทูตสวรรค์นะครับศรัทธาในนบีศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันจำเป็นต้องมีนะครับเพราะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความเชื่อก่อนเนื่องจากความเชื่อเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับเพราะนั้นวิญญาณต้องมีความศรัทธาก่อนนะครับวิญญาณถึงจะมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะความศรัทธาเนี่ยก็คือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโลกหน้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วครับแม้แต่วิญญาณของเราเองเนี่ยมีอยู่แต่เราก็มองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่นะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าเรามีวิญญาณอยู่นะครับเราก็จะใช้ชีวิตอย่างเมามันนะครับไม่มีอะไรมาควบคุมวิญญาณแต่เพื่อที่จะให้ความศรัทธาเนี่ยมั่นคงปักหลักแน่นหนานะครับจึงจำเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติเหมือนกับทหารนะครับจำเป็นที่ต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับหลักการปฏิบัติก็ละหมาดถือบวชจ่ายสกาดไปทำฮัจญ์นะครับนั่นคือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทางด้านจิตวิญญาณเพื่อยืนยันว่าคุณมีความศรัทธาจริงนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนกันในเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของศาสนกิจนะครับซึ่งปฏิบัติกันใช้เวลาเพียงส่วนน้อยนะครับในเรื่องของพิธีกรรมมีเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเศรษฐกิจแล้วก็การปกครองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้บทบัญญัติของอิสลามที่ประกอบไปด้วยคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็แบบอย่างคำสอนของนบีมูฮัมมัดสองอย่างนี้รวมกันนะครับเป็นที่มาของกฎหมายอิสลามที่เรียกว่าชารีอะห์นะครับอันนี้ต่อไปนะครับให้เราดูว่าในอิสลามถ้าเปรียบเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยศรัทธาเหมือนกับรากถ้ารากลึกนะครับรากลึกมีรากแก้วลึกต้นไม้จะไม่โค่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ลำต้นก็เป็นการปฏิบัติแล้วก็แตกกิ่งก้านออกเป็นคุณธรรมจริยธรรมบรรยากาศเป็นผลไม้เป็นดอกไม้ที่ดึงดูดให้บรรดานกกาผีเสื้อมาแมลงทั้งหลายนี่นะครับเข้ามาพักพิงอาศัยเกาะกินนะครับแล้วก็ดูดน้ำผึ้งเข้าไปนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าในอิสลามเนี่ยนะครับศรัทธาเนี่ยมันเป็นแกนกลางนะครับศรัทธานี่เป็นแกนกลางและเนื่องจากศรัทธามันมองไม่เห็นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติเนี่ยแต่ว่าการปฏิบัติละหมาดที่บวชใหญ่ละกาปฐมาสเนี่ยคือบางคนทำไปเนี่ยเพราะว่าเล็กๆเห็นพ่อแม่ทำหรือว่าพ่อแม่บังคับให้ทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ที่ต้องส่งลูกของตัวเองให้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบเหมือนกับที่กฎหมายไทยนะครับเรื่องพระราชบัญญัติศึกษาพ่อแม่ทุกคนมีหน้าที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนเมื่ออายุ6ขวบรัฐจะต้องจัดการศึกษาให้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับอันนี้ในเมื่ออายุ10ขวบศาสนากำหนดไว้ด้วยนะครับว่าจะต้องละหมาดนะครับทุกคนก็ละหมาดมาแต่ว่าพอละหมาดแล้วนะครับบางคนละหมาดจนถึงอายุเยอะมากมายแล้วแต่ก็ยังหลีกหนีอบายมุขไม่พ้นเรายังเห็นบางคนนะครับไปดื่มซื้อหัวอยู่คนแก่ๆเป็นมุสลิมโขกหัวใส่หมวกด้วยใส่สโลงแสดงตัวเป็นมุสลิมขณะเดียวกันเราก็เห็นพระบางรูปก็ซื้อหวยเหมือนกันนะครับในขณะที่อยู่ในจีวรผ้าเหลืองนะครับก็ยังผิดศีลธรรมนะครับทำอบายมุขเหมือนกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือว่าเขาไม่เข้าใจความศรัทธานะครับความศรัทธาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีคุณธรรมนะครับคุณธรรมอิสลามให้ความสำคัญนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก
่อนที่จะเรียนถึงเรื่องจรรยามารยาทนะครับเพราะว่าลึกที่สุดก็คือความศรัทธานะครับเพราะความศรัทธามันต้องมีคุณธรรมบางอย่างเพื่อแสดงออกถึงจริยธรรมจรรยามารยาทที่ดีงามในวันข้างหน้านะครับโอเคเราก็นี่เรามาดูนะครับในอิสลามมีคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อนั้นดีเนี่ยทุกอย่างก็จะดีก้อนเนื้อนั้นคือหัวใจนะครับในอิสลามถือว่าหัวใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของวิญญาณนะครับหัวใจนี่เป็นที่อยู่ของวิญญาณนะครับขณะที่หัวใจเต้นอยู่แสดงว่าวิญญาณยังอยู่ถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับวิญญาณก็ไม่อยู่แล้วเพราะถ้าหัวใจไม่เต้นฉันจะอยู่ไหวทำไมนะครับกรุณากำหัวใจของคุณไว้ด้วยกำมือหัวใจไว้ด้วยยังเต้นอยู่ป่ะถ้าหัวใจคุณยังเต้นอยู่นะครับ73ครั้งต่อ1นาทีก็แสดงว่าวิญญาณเนี่ยยังอยู่กับคุณคุณยังมีชีวิตอยู่ทีนี้วิญญาณเมื่อเป็นที่อยู่ของหัวใจเป็นที่อยู่ของวิญญาณแล้วเนี่ยนะครับในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมนุษย์อาศัยอยู่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับหมายถึงมนุษย์ที่มีชีวิตมนุษย์ที่มีวิญญาณนะครับแต่มันยังมีซาตานที่พระเจ้าส่งมาเพื่อทดสอบมนุษย์ด้วยนะครับซาตานเนี่ยนะครับมันก็จะคอยเข้ามาอยู่ในหัวใจเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันจึงเหมือนกับเวทีการต่อสู้ระหว่างอำนาจดีกับอำนาจชั่วนะครับเราไม่ใช่มาลาอิกะห์เพราะมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเลยพระเจ้าสั่งอะไรทำตามหมดนะครับถ้าพระเจ้าสั่งให้กราบมาลาอิกะห์ก็จะกราบอยู่แค่นั้นนะจนกว่าพระเจ้าจะสั่งให้เงยหัวขึ้นมามาลาอิกะห์ก็จะเงยหัวขึ้นมานะครับผิดกับซาตานที่ถูกสร้างมาจากไฟมันจะฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามาตั้งแต่ต้นละเราเรียนรู้กันมาบ้างนะครับเพราะนั้นหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเวทีต่อสู้กันระหว่างอำนาจดีกับอำนาจชั่วนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพยายามแย่งชิงพื้นที่ในหัวใจของเรานะครับเอาไว้ให้กับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยนะครับอยู่ในหัวใจของเราซาตานจะได้ไม่อยู่และวิธีการในการที่จะให้พระเจ้ามาอยู่ในหัวใจของเราเพื่อให้หัวใจของเราดีเป็นวิญญาณที่ดีและบงการเนื้อหนังมังสาของเราไปในทางที่ดีนะครับก็คือการละหมาดด้วยความเข้าใจนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการกล่าวคำระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเช่นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรซึ่งคุณไม่ต้องทำในมัสยิดก็ได้นะครับเรามักจะกล่าวกันหลังละหมาดนะครับแต่ว่าคำระลึกถึงพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะกล่าวได้แม้เราอยู่ที่บ้านเราอยู่ในรถเมล์นะครับเรามีเวลาว่างและเวลาว่างเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าเอาเวลาว่างนะครับใช้ในการกล่าวคำรำลึกของถึงพระเจ้าและการรำลึกถึงพระเจ้าจะทำให้ใจสงบเพราะมันลืมเรื่องเครียดหมดนะครับนึกถึงแต่พระเจ้าจำได้ไหมครับตอนที่คุณเล็กๆเนี่ยเรียนชั้นประถมนะครับตั้งแต่ป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยครูให้ท่องสูตรคูณครับ21 22 24 23 6 12 1 12 12 2 24 33 36คุณต้องทุกวันสิ่งที่คุณต้องทุกวันมันผ่านลิ้นไปแล้วเมื่อคุณท่องทุกวันเนี่ยมันเข้าไปในหัวใจของคุณนะครับจนกระทั่งหากมีใครมาถามคุณณเวลานี้ว่า12ก้าวได้เท่าไหร่คุณตอบได้ทันทีว่า108 12คูณ12ได้เท่าไหร่คุณตอบได้ทันทีว่า144เพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุณตกใจอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับคนมุสลิมที่เขามีความศรัทธาเขาจะอุทานออกมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนะครับถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจนะครับพอตกใจขึ้นมาไอ้นู่นหล่นไอ้นี่หล่นนะครับตามหากันไม่ทันนะครับเพราะนั้นอิสลามก็จะสอนวิธีการว่าเราจะให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพระนามของพระเจ้าอยู่เพื่อให้วิญญาณของเราเนี่ยเกรงกลัวพระองค์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับในอิสลามเนี่ยจึงเสนอนะครับว่าคุณธรรมที่สำคัญที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีนั่นคือความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับคือกลัวพระเจ้านะครับกลัวพระเจ้าหมายความว่าระลึกถึงว่าพระเจ้าสถิตอยู่ทุกที่เหมือนกับเราเห็นกล้องวงจรปิดนะครับในสถานที่บางแห่งซึ่งเราอยู่ตามลำพังเราคิดจะทำไม่ดีแต่มันมีทีวีวงจรปิดเฝ้าอยู่เนี่ยนะครับเรารู้ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยถูกวงจรปิดเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะกระทำ
สิ่งที่ผิดสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือว่าเป็นความชั่วนี่คือความยำเกรงพระเจ้าและความยำเกรงพระเจ้านะครับเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดนะครับเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่กลัวพระเจ้าแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่กลัวอะไรเลยนั่นคือผมที่ว่าทำไมทุกครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับกล่าวโอวาทหรือกล่าวปราศัยทุกครั้งไม่ว่าจะกล่าวโอวาทกล่าวปาฐกถาในวันศุกร์หรือกล่าวปาฐกถาในการแต่งงานหรือว่าท่านจะสั่งสอนผู้คนท่านจะย้ำเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องความยำเกรงพระเจ้าที่ในภาษาเรียกว่าจักรวาลความยำเกรงนะครับถ้าไม่มีความยำเกรงพระเจ้านะครับกฎหมายเอามนุษย์ไม่อยู่นะครับทุกวันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายตั้งไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยฉบับนะครับในเรื่องการควบคุมทุจริตมีองค์กรนะครับควบคุมความประพฤติมิชอบแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องเกรงกลัวว่านะครับปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีทางออกเพราะว่าพระองค์เนี่ยผู้ทรงสัจจะพระองค์ได้สัญญาว่าใครก็แล้วแต่ที่เกรงกลัวพระเจ้าพระองค์จะประทานทางออกให้ทุกปัญหามีทางออกถ้าใครเกรงกลัวพระเจ้านะครับข้อความเนี่ยถูกประทานมาในเรื่องของการหย่าเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้หญิงเวลาถูกหย่าแล้วเนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยไม่มีความมั่นคงนะครับเพราะเป็นสังคมเดือดเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีสามีคอยคุ้มกันไม่มีสามีคอยหาปัจจัยยังชีพให้ผู้หญิงก็ลำบากละเพราะนั้นเมื่อมีการหย่าขึ้นมาผู้หญิงก็จะเกิดความหวั่นใจแต่พระเจ้าได้บอกว่าหากใครเก่งกลัวพระเจ้าไม่ทำผิดไม่ทำชั่วพระองค์จะหาทางออกให้และพระองค์จะประทานปัจจัยอย่างชีพให้อย่างสุดขนานับขอให้เก่งกลัวพระเจ้ากันแล้วกันแต่นี่ความเก่งกลัวพระเจ้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีการฝึกนะครับเหมือนกับความแข็งแรงมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าเรานอนอยู่ที่บ้านนะครับนอนนานๆเข้าเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปนะครับแขนขาหมดกำลังจึงจำเป็นจะต้องมีการเอ็กซ์ไซส์ไงนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับด้วยความยำเกรงนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันต้องมีการฝึกนะครับการฝึกอะไรยกตัวอย่างเช่นการถือศีลอดงดเว้นจากการกินข้าวกินน้ำนะครับการกระทำบางอย่างที่เราเคยกระทำนะครับสามีภรรยาเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศการก็ต้องงดเว้นนะครับมันให้บทเรียนว่าของจำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำเนี่ยยังงดเว้นได้แล้วทำไมล่ะนะครับของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยจะงดเว้นไม่ได้มันก็เป็นการสร้างความเกรงกลัวนะครับให้เกิดขึ้นแล้วการถือศีลอดเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติทุกคนนะครับสำหรับมุสลิมที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายได้เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องปฏิบัติเพื่อผลดีกับทุกคนเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงไม่มีสถาบันใดนะครับที่จะมาทำหน้าที่ปฏิบัติทางศาสนาเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีกรรมที่ทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นผลดีกับตัวเองอันที่สองนะครับเรื่องความอดทนอดกลั้นตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่มีความสำคัญคู่กันนะครับคู่กันกับความยำเกรงนะครับเพราะบางทีบางคนยำเกรงพระเจ้าแต่มันอดทนไม่ไหวนะครับอดทนแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนเพราะว่าในทุกวันนี้นะครับมนุษย์เราเนี่ยเจอแรงกดดันเยอะนะครับแรงกดดันนะครับจากสิ่งเย้ายวนนะครับอดกลั้นสิ่งเหล่านี้กดดันเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องงานหน้าที่ที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเจ้านายต้องการให้ทำบางสิ่งที่มันฝืนจิตใจเรานะครับให้ไปรับสินบนหน่อยดิเรารู้อะมันอึดอัดนะครับมันก็ต้องชั่งน้ำหนักเอานะครับและอะไรล่ะที่จะทำให้บอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็คือความยำเกรงพระเจ้านะครับบางคนทนไม่ไหวก็โอเคก็ลาออกไปนะครับความเย้ายวนที่เราต้องอดกลั้นก็คืออะไรก็เงินทองนะครับหรือไม่ก็เพศตรงข้ามนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเย้ายวนที่เราต้องอดกลั้นนะครับคำว่าซับนะครับหมายถึงอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนซึ่งคุณธรรมเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีนะคุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษของบรรดานบีทั้งหลายและก็เนื่องจากว่าแม้จะเป็นคุณธรรมนะครับแต่ว่ามันปฏิบัติได้
มนุษย์จะบอกว่าโอ้โหศาสนาของพระเจ้าจะมาฉันอดทนได้ยังไงนะครับจะมาอดทนได้ยังไงนะครับให้เทวดามาอดทนแทนฉันสินะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงประทานเรื่องราวของบรรดานบีนะครับและให้นบีเนี่ยถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียต่างๆนะครับมีตัวอย่างของนบีเยอะแยะนะครับที่จะต้องแบกรับการทดสอบเพื่อเป็นตัวอย่างว่าคุณธรรมความอดทนที่พระเจ้าประทานมาการทดสอบที่พระเจ้าประทานมาเนี่ยนะครับมนุษย์ปฏิบัติได้คุณไปศึกษาเรื่องราวนี่ครับของยาโคบหรือนบียาโคบหรือยาโคบลูก12คนไอ้พี่10คนอิจฉาน้องชื่อโยเซฟหรือยูซุฟวางแผนฆ่าโดยเอาไปโยนในเบาะน้ำแล้วก็มาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าหมาป่าคาบยูซุฟไปนะครับนบียากูบรู้เพราะว่ามีเซนส์ที่6หรือ6เซนส์รู้ว่าไอ้พวกลูกๆเนี่ยตอแหลถ้าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่คุณคิดดูดิครับว่าจะรู้สึกยังไงมันปวดร้าวอ่ะนะครับไอ้ลูก10คนนะครับก็รักเหมือนกับลูกแต่ว่าเมื่อลูกทำแบบนี้พ่อแรงริษยานะครับมันต้องขมขื่นเก็บความรู้สึกเอาไว้นะครับแต่อิสลามบอกเอาไว้นะครับว่าความอดทนนั้นจะต้องเป็นความอดทนที่สวยงามด้วยความอดทนที่สวยงามคืออะไรความอดทนที่สวยงามหมายความว่าการยอมรับเคราะห์กรรมนะครับที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะคลี่คลายสถานการณ์ไปในทางที่ดีแล้วก็เป็นจริงพระเจ้าก็สัญญาไว้นะครับในที่สุดโยเซฟนะครับไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์นะครับและในที่สุดโยเซฟก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกพี่น้องของตัวเองที่เคยวางแผนฆ่าตัวเองนะครับในอดีตเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์นะครับสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นความอดทน definition หรือคำจำกัดความมันก็คือการยอมรับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียโดยไม่ปริปากบ่นอันนี้คือการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณในการละหมาดเนี่ยนะครับคุณก้มกราบโดยเอาหน้าผากจดพื้นเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10วินาทีนะครับแต่ว่านอกมัสยิดนอกเวลาละหมาดพระเจ้าต้องการให้คุณเนี่ยยอมสยบก้มกราบพระองค์ทางด้านวิญญาณโดยพระองค์ประทานการทดสอบมาให้คุณเพื่อให้คุณยอมจำนนและความอดทนเนี่ยนะครับมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อมีเคราะห์กรรมไม่ใช่เคราะห์กรรมผ่านไปแล้วแล้วก็ชินชาแล้วมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเนี่ยพอเกิดเคราะห์กรรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องอดทนตั้งแต่นาทีแรกเลยถ้าไม่อดทนตั้งแต่นาทีแรกนะครับอะไรเกิดขึ้นจะดีจะว่าหัวร้อนไหมนะครับรถเฉียวกันนิดเดียวแค่นั้นนะครับความอดทนไม่มีแล้วนะครับเปิดประตูขึ้นมานะครับคว้าไม้ไปเล่นงานเขาปรากฏว่ารถคันหน้าเข้าสวนเอาปืนจ่อขึ้นมาเงี้ยเราก็จ่อยถ้าหากว่าเราไม่ลดลาวาสอนมันก็มีแต่เจ็บหรือไม่ก็ตายเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นความอดทนหรือความสมัครเนี่ยมันต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเคราะห์กรรมเกิดขึ้นนะครับที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้เรื่องของโยเซฟเนี่ยมันเป็นความปวดร้าวภายในนะครับที่นบียากูบเนี่ยต้องอดทนรอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในขณะที่วิญญาณเนี่ยก้มกราบต่อพระเจ้าไม่ปิดบังบทอะไรทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกับนบีอายุบหรือโยบซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานก็กล่าวตรงกันเหมือนกันว่าเป็นโรคผิวหนังที่ไม่มียารักษาให้หายได้นะครับแต่ว่านบียากูบนะครับนบีอายุบเนี่ยก็ยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้ครอบครัวลูกหลานนะครับปศุสัตว์เลือกไรนาเรือสวนไร่นานะครับวินาศหมดเรียบร้อยเพราะต้องการทดสอบนะครับจนกระทั่งเหลือภรรยาอยู่คนเดียวคอยดูแลในขณะที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครในแผ่นดินไม่รู้จักนบีอายุบว่าเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับเบลเกตแต่เมื่อถึงคราวประสบข้อกรรมลำบากยากยากจนเพราะว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและยังเป็นโรคผิวหนังที่ไม่มียารักษาแต่
นบีอัยยูบไม่สิ้นหวังในพระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้ที่ให้เป็นโรคและเป็นผู้ที่เยียวยารักษาวิงวอนต่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งภรรยานะครับถามว่าอายุอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่สิ้นหวังในการวิงวอนอีกเหรอวิงวอนมาตั้งไม่กี่ปีแล้วนะครับพอพูดเช่นนี้นบีอายุว่าหันกลับไปทันทีถามหน่อยสิเธอเนี่ยที่เราพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรามีความสุขกันมากี่ปีภรรยาบอก70ปีแล้วไอ้ที่ฉันป่วยเนี่ยกี่ปีภรรยาบอก7ปีเมื่อความสุขมันมีมากกว่าความทุกข์ความร่ำรวยมีมากกว่านะครับความยากจนเนี่ยครับเราจะสิ้นหวังในความเมตตาเจ้าได้อย่างไรคอยดูนะถ้าฉันหายเมื่อไหร่นะครับฉันจะเคี่ยนเธอร้อยทีนะครับและในที่สุดนะครับด้วยความยอมรับในเพราะกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียในที่สุดพระเจ้าก็หาทางออกให้โดยการที่ให้นบีอายุบเนี่ยเดินไปที่แหล่งน้ำตื้นๆแล้วเอาเท้ากระทืบพื้นน้ำนะครับแล้วเอาน้ำนั้นมาอาบในที่สุดโรคก็หายนะครับลูกหลานก็กลับมานะครับสิ่งที่เคยสูญเสียไปไม่ว่าเรื่องสวนไร่นาปศุสัตว์มากมายนะครับก็เกิดขึ้นนะครับได้มากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราประสบข้อกรรมจำไว้เลยนะครับในอิสลามเนี่ยจะสอนไว้เลยว่าให้กล่าวคำอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งไม่ได้กล่าวเฉพาะตอนได้ยินข่าวคนตายเท่านั้นนะครับเวลาประสบเคราะห์กรรมเนี่ยให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลเลาะห์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปนะครับในเมื่อเราเป็นของอัลเลาะห์พระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เรื่องของพระองค์อ่ะก็เหมือนกับเราอ่ะเป็นเจ้าของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเราจะโยนทิ้งก็ได้จะให้เพื่อนก็ได้เอาไปขายก็ได้นะครับจะโกงทรัพย์มันยังไงก็ได้มันเป็นสิทธิของเรานะครับเช่นเดียวกันเมื่อชีวิตทั้งด้านร่างกายและวิญญาณเนี่ยเป็นของพระเจ้าแล้วเราก็ยอมไอ้ในระหว่างที่เรายอมนะครับตรงเคราะห์กรรมตรงนั้นน่ะมันเป็นบททดสอบที่พระองค์จะเลื่อนขั้นเราไงนะครับเหมือนนาวิกโยธินนะครับที่ต้องการจะได้ป้ายฉลามขาวมาติดหน้าอกเนี่ยคุณต้องผ่านการฝึกปางตายในหลักสูตรที่เรียกว่านักทำลายใต้น้ำอ่ะนะครับสมัครกันเป็นร้อยนะครับจบมาบางทีเนี่ยได้แค่7 8คนหรือไม่ก็10กว่าคนต้นๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อผ่านแล้วนะครับเราก็จะได้รับการตอบแทนเพราะว่าเรายอมรับพระประสงค์ของพระองค์การยอมรับประสงค์ของพระองค์ด้วยความอดทนไม่ปิดบังบนคือการยอมจำนนที่เราเรียกว่ามุสลิมเพราะมุสลิมคือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นนะครับเมื่อปวดหัวขึ้นมาอย่าไปบ่นเพราะอะไรเพราะคุณยังมีหัวให้ปวดนะครับถ้าคุณไม่มีหัวคุณเอาไหมคุณก็ไม่เอาอีกอ่ะเพราะนั้นปวดหัวนิดหน่อยก็กินยาว่าบ่นกระปอนกระแปดนี่นะครับทำให้คนข้างๆรำคาญนะครับแล้วก็บ่นอยู่นั่นอ่ะนะครับแล้วมันมีอะไรดีขึ้นตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นข้างๆนะครับก็จะพลอยอารมณ์เสียมันปวดไปหมดเพราะนั้นการเรียนรู้คุณธรรมว่าเราประสบข้อกรรมเนี่ยเราอดทนยอมรับพระประสงค์ขอรับปั๊บตรงนี้มันได้บุญทันทีขณะที่เรายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยนะครับด้วยความอดทนเนี่ยมันได้บุญมาตลอดเวลาเพราะเราก้มกราบพระองค์ทางด้านจิตวิญญาณเหมือนกับเราที่ก้มหัวของเราในเวลาละหมาดเป็นเวลาที่เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดระยะทางระหว่างเรากับพระเจ้าที่มันห่างไกลไม่รู้ขนาดไหนนะครับมันถูกย่นเข้ามาเหลือแค่ระหว่างหน้าผากเรากับพื้นนะครับกระซิบบนพื้นดินแต่ได้ยินถึงข้างบนนะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาพยายามจะสอนเราอันถัดไปนะครับเรื่องความบริสุทธิ์ใจนะครับคืออาหรับเรียกว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หมายความว่าคุณทำอะไรโดยไม่หวังการตอบแทนใดๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมไปเคยไปอภิปรายร่วมนะครับกับเพื่อนต่างศาสนิกแล้วเขาบอกว่าโอ้พวกคุณนี่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าพวกคุณละหมาดเนี่ยคุณหวังจะเอาสวรรค์แสดงว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจเขาเข้าใจอย่างนี้บอกไม่ใช่ครับความบริสุทธิ์ในอิสลามเนี่ยหมายความว่าเมื่อคุณทำการงานสิ่งใดก็แล้วแต่คุณหวังการตอบแทนจากพระเจ้าอย่างเดียวคุณไม่ได้หวังจากมนุษย์นี่คือความบริสุทธิ์ในอิสลามนะครับเรื่องผลตอบแทนที่เราจะได้จากการกระทำดีของเราบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา
นะครับบนโลกนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากหรอกโอเคเราทำดีแต่ถ้ามีผลตอบแทนมานะครับมันก็ไม่เป็นที่เสียหายอะไรนะครับเพราะบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีนะครับโอเคเราช่วยเขานะครับบางทีเราไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่หากว่าเราช่วยเขาบ่อยๆแล้วเขากลับเนรคุณเราอาจจะท้อแท้ว่าไม่เอาแล้วเว้ยต่อไปนี้ฉันไม่ช่วยแล้วความบริสุทธิ์ใจของเราก็เสียไปแต่ในอิสลามนะครับสอนว่าถ้าคุณจะทำความดีใดๆความบริสุทธิ์ใจของคุณนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคุณหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์มนุษย์ไม่ตอบแทนไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฉันจะทำความดีของฉันต่อเพราะฉันทำเพื่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราถือศีลอดเวลาเราละหมาดเวลาเราจะทำความดีใดๆบริจาคอะไรก็แล้วแต่เราจะลงท้ายด้วยคำว่าลิลละตาลาหมายถึงว่าเพื่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งเราทำเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำดีกับใครไปและใครในเราคุณไปเราก็จะไม่ผิดหวังไงเราจะไม่เกิดความเครียดแค้นนะครับถ้าเราเกิดความเครียดแค้นแล้วไปทวงบุญคุณมาโอ้ผลในการทำดีของเราเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับดินนะครับที่เกาะก้อนหินอยู่เมื่อถึงผลบุญความดีที่เราทำเอาไว้นะครับเกาะก้อนหินอยู่นะครับสะสมมาไปเรื่อยๆพอเราละเลิกบุญคุณขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เราบริจาคไปเป็นคุณความดีมันจะเหมือนกับฝนนะครับที่ตกลงมาชะก้อนดินนั้นนะทำให้ผลบุญเดิมที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันร่อยหลอลงไปหรืออาจจะหมดไปนะครับเพราะนั้นความบริสุทธิ์ใจนะครับคือการทำสิ่งใดเพื่อหวังการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงไม่หวังจากมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์จะให้ก็ถือว่าโอเคเป็นผลพลอยได้เป็นบายโปรดักต์ที่เกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าได้ให้แก่เราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อให้เราได้เห็นถึงความโปรดปรานของพระเจ้าว่าคนที่ทำดีแล้วพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งนะครับอันต่อไปนะครับนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีภาษาเรียกว่าชุกรุนเวลาคนอาหรับจะขอบคุณใครนะครับเขาใช้คำว่าชุกรอนขอบคุณนะครับชุกรุนนะครับความขอบคุณนี้คำกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญนะครับในเฉพาะในคนจีนเนี่ยเขาถือว่าความกตัญญูนี่เป็นคุณธรรมนะครับบุญคุณต้องทดแทนกันก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความจำเริญมันเป็นคุณธรรมนะครับที่มีติดตัวอยู่ในสิ่งมีชีวิตในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้ง human being คือมนุษย์เราด้วยและสิ่งหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าเราเป็น human being เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือความกตัญญูนะครับเพราะสัตว์ยังมีนะครับเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือพระองค์เป็นอัชกูรนะครับคือพระองค์ใช้ให้ใครทำอะไรแล้วพระองค์ appreciate คนที่ทำตามคำบัญชาของพระองค์ appreciate หมายถึงอะไรมาถึงเห็นคุณค่านะครับที่บ่าวของพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ทรงใช้ให้ทำและบ่าวทำพระองค์ก็จะตอบแทนรางวัลให้งั้นพระองค์ไม่เอาของใครฟรีแม้กระทั่งคนที่พระองค์สั่งให้ทำและทำตามคำสั่งของพระองค์แล้วเนี่ยนะครับพระองค์จะให้รางวัลตอบแทนนะครับคุณสมบัติอันนี้พระองค์ให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ได้รับแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองสุนัขพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นครับสุนัขพูดคำว่าขอบ thank you ไม่เป็นชุกรันพูดไม่เป็นแต่ว่าสุนัขเนี่ยนะครับมันจะสำนึกบุญคุณนะครับคิดถึงบุญคุณของเจ้าของเมื่อเจ้าของกลับมาบ้านผู้เลี้ยงมันกลับมาบ้านมันจะดีใจนะครับระริกกะรีกระเด็กหูชูหางบางครั้งมันจะแสดงความกตัญญูเวทีต่อพระองค์นะครับด้วยการป้องกันคนเลี้ยงมันหรือเจ้าของมันด้วยการเอาชีวิตเข้าแลกถ้าว่าเจ้าของมันเนี่ยนะครับถูกทำร้ายนี่คือความกตัญญูกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณนะครับกตเวทีคือการตอบแทนคุณคุณสมบัติอันนี้นะครับพระเจ้าได้ประทานให้นะครับแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์นะครับเราสูงส่งกว่าสัตว์ไม่เพียงแต่แตกต่างจากสัตว์เท่านั้นแต่เราสูงส่งกว่าสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ให้โอกาสเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีในความเมตตานะครับที่พระองค์ได้ประทานให้ผ่านทางพ่อแม่เราก่อนนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูเรานะครับจัดหาเสื้อผ้าอาหารการศึกษา
ตั้งแต่เราเล็กๆเรื่อยมาตัวนี้เป็นเรื่องอย่างน้อยที่สุดไม่จำเป็นต้องถึงศาสนาแล้วครับสัญชาตญาณธรรมชาติดั้งเดิมที่พระเจ้าได้ประทานให้นะครับคุณต้องซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่นะครับแล้วก็ต้องสนองคุณตอบแทนคุณแสดงกตเวทีนะครับด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ในวัยชราตรงนี้นะครับเป็นเรื่องบทบัญญัติทางศาสนานะครับคนที่เนรคุณพ่อแม่นะครับจะได้รับคำสาปจากพระผู้เป็นเจ้านะครับคำสั่งในคัมภีร์กุรอานนะครับบอกเอาไว้เลยว่าพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วต้องเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นในอิสลามเราเนี่ยนะครับจะไม่มีสถานเลี้ยงดูคนชราเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลพ่อแม่เหมือนกับที่พ่อแม่เนี่ยดูแลตัวเองเมื่อครั้งเยาว์วัยแล้วก็เป็นหน้าที่ของพ่อของลูกๆนะครับที่ต้องวิงวอนขอการอภัยโทษขอความเมตตาให้แก่พ่อแม่ของตัวเองเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วการงานจบนะครับโอกาสทำดีไม่มีแล้วนอกจากความดีที่สะสมเอาไว้การบริจาควิทยาทานที่สะสมเอาไว้ระหว่างมีชีวิตก็จะติดตัวไปนะครับแต่ที่ยังทิ้งเอาไว้อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือลูกที่ดีขอพรให้แล้วก็ลูกก็สามารถจะวิงวอนขอพรให้กับแม่ได้ด้วยคำวิงวอนสั้นๆที่มาจากคัมภีร์กุรอานว่ารับบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบะยานีศอฆีรอซึ่งมีความหมายว่าโอ้พระบานของฉันขอพระองค์ได้ทรงประทานอภัยโทษให้แก่ฉันและแก่พ่อแม่ของฉันทั้งสองและขอพระองค์ได้ทรงประทานความเมตตากับท่านทั้งสองดุจดังที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูข้าพระองค์เมื่อครั้งเยาว์วัยด้วยเถิดนี่เป็นคำวิงวอนสั้นๆนะครับเพราะนั้นเรื่องความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากดังนั้นการแสดงออกซึ่งความขอบคุณกับพระเจ้าเนี่ยครับทำด้วยการละหมาดถ้าหากว่าใครให้ของคุณมารยาทอย่างน้อยที่สุดคนไทยเราหรือที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีการคำว่าขอบคุณหรือ thank you ชุกรอนคนไทยเรานอกจากขอบคุณแล้วยังยกมือไหว้ถ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าโดยการกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้เนี่ยเราไม่มีเวลาจะพูดสิ่งอื่นแล้วก็ไม่มีเวลาทำสิ่งใดเลยนะครับไม่สามารถจะแยกมือออกได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราได้รับทำให้เรามีชีวิตคืออากาศอากาศที่ทำให้เรามีชีวิตเนี่ยพระเจ้าประทานให้ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะครับเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกล่าวขอบคุณฉันตลอดเวลาหรอกไม่ต้องยกมือประนมขอบคุณฉันตลอดเวลาหรอกแค่เวลาละหมาดก็คือการขอบคุณที่ฉันโปรดปรานที่สุดนะครับเพราะว่าการละหมาดนะครับก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคือแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าต่อไปก็คือความไว้วางใจในพระเจ้าเรียกว่าตะวักคุลนะครับคือศรัทธาในพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับต้องวางใจในพระเจ้าการจะวางใจในพระเจ้าเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติอย่างไรนะครับคนที่ศรัทธาในพระเจ้าบางคนเนี่ยนะครับมันโกงนะครับบางคนทำในสิ่งที่เป็นอวิชชาเพราะอะไรครับเพราะแม้จะมีความศรัทธาแต่มนุษย์เราเนี่ยมันกลัวอยู่สองอย่างพื้นฐานกลัวจะไม่ปลอดภัยกับกลัวไม่มีจะกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกลัวจะไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ไปหาตะกรุดเครื่องรางของขลังที่คิดว่าจะคุ้มครองตัวเองได้มาห้อยคอห้อยเอวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยแล้วนั้นเราไว้วางใจในพระเจ้าเพราะต่อให้มีตะกรุดเครื่องรางของขลังนะครับตกน้ำคุณก็ไม่รอดตะกรุดว่ายน้ำไม่เป็นนะครับแล้วก็เรื่องของความกลัวว่าจะไม่มีจะกินทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาเพราะว่ากลัวไม่มีจะกินเนื่องจากว่าแม้ศรัทธาในพระเจ้าแต่ไม่ได้มีความไว้วางใจว่าพระเจ้ามีคุณสมบัติอีกประการหนึ่งนั่นก็คือพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพและพระองค์ก็ได้แสดงหลักฐานการเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพโดยการที่พระองค์ได้ทรงประทานน้ำนมให้กับคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะออกมายังโลกนี้ด้วยและน้ำนมแม่เนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้นี่คือสิ่งยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพพระองค์คุ้มครองคุณตั้งแต่คุณอยู่ในครรภ์พระองค์ปกป้องคุณด้วยผนังในท้องแม่เนี่ยถึง3ชั้นออกมาแล้วยังมีชั้นฟ้าครอบคลุมบ้านคุณอีก7ชั้นนะครับดาวตกจะเข้ามาเนี่ยถูกเสียสีชั้นบรรยากาศนะครับก็ไม่หายไปหมดไม่มาถึงโลกนะครับเพราะฉะนั้นความไว้การไว้วางใจในพระเจ้าคือคุณศรัทธาในพระเจ้าแล้วคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะคุ้มครองคุณนะครับ
คุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานปัจจัยยังชีพให้คุณยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีทางที่จะถูกทอดทิ้งคุณไว้วางใจอย่างนี้นะครับและอย่างการหนึ่งก็คือว่าเมื่อไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่า whatever will be will be ถ้าพระเจ้ากำหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันต้องเกิดใครจะทำร้ายคุณถ้าพระเจ้าปกป้องคุณก็ไม่มีใครทำร้ายคุณได้แต่ถ้าพระเจ้าจะให้คุณตายนะครับต่อให้มีกองทัพมาปกป้องคุณคุณก็ตายนะครับคุณก็เคยเห็นผู้นำอย่างเช่นจอห์นฟิชเชอร์เคนเนดีเห็นไหมครับมีตำรวจคุ้มกันมีหน่วยคุ้มกันแต่ในที่สุดก็ต้องตายถ้าพระเจ้ากำหนดให้ตายแล้วยังไงคุณก็ต้องตายไม่มีอะไรปกป้องได้นะครับเพราะนั้นไว้วางใจในพระเจ้าและจะทำให้คุณคลายความเครียดผมเคยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับคือผมกังวลในบางเรื่องนะครับกังวลไปเองเครียดจนถึงขนาดที่ว่าผมเดินเนี่ยขาผิดเป็นเลข8แล้วผมคิดว่าถ้าอาการนี้อยู่กับผมต่อไปเนี่ยนะครับผมต้องเป็นอย่างน้อยก็อัมพฤกษ์หรือไม่ก็อัมพาตเส้นเลือดฝอยอาจจะแตกแต่ผมคิดได้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผมคลายกังวลทันทีและสิ่งที่ผมวิตกจริตเอาไว้ล่วงหน้ามันไม่ได้เกิดนะครับก็โอเคเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วผมก็วางใจในพระเจ้าเรื่อยมาก็ทำให้ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นหลักจริยธรรมนะครับ definition ของมันก็คือการทำความดีที่พระเจ้ากำหนดและงดเว้นสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเหมือนกับเราเห็นว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่ต่อหน้าถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเป็นความสำนึกที่มีความรู้สึกว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาและพระองค์ก็เฝ้ามองจริงๆการเฝ้ามองของพระองค์เนี่ยเหนือกว่าดาวเทียมเราอยู่ในบ้านเนี่ยดาวเทียมเนี่ยมองไม่เห็นหรอก G5 ของจีนนะฮะจับพฤติกรรมของคนบนท้องถนนได้หมดนะครับคนเข้ามาในสนามบินอุณหภูมิกี่องศามันวัดได้หมดอ่ะนะครับแต่พระองค์บอกพระองค์เป็นผู้ที่ทรงเฝ้าดูสู่เจ้าอยู่เสมอคุณอยู่ในบ้านกัน2คนนะครับไม่มีใครรู้หรอกดาวเทียมมันไม่เห็นหรอกแต่พระเจ้าเฝ้าดูคุณอยู่เสมอนะครับเอาต่อไปนะครับการปฏิบัติบางอย่างนี่ถือว่าเป็นความศรัทธาความละอายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาถ้าไม่มีความละอายคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะนั้นซามจึงถือว่าความละอายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมกับฮาวานะครับพออาดัมกับฮาวาละเมิดคำสั่งของพระเจ้าไปเข้าใกล้ต้นไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามเอาไว้เสื้อผ้าทั้งสองคนหลุดออกมานะครับด้วยความละอายที่มีอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ทั้งอาดัมฮาวาดึงเอาใบไม้มาปิดสิ่งที่พึงสงวนของตัวเองนั่นแสดงว่ามนุษย์มีความละอายมาตั้งแต่เดิมแล้วมนุษย์จึงต้องการมีเสื้อผ้าสวมใส่นะครับนอกจากปกป้องความร้อนความหนาวแล้วนะครับยังปกป้องศีลธรรมของตัวเองด้วยนะครับในขณะที่สัตว์ก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันในรูปของขนแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีอันเดอร์แวร์นะครับมีขนหนาก็จริงแต่ว่าไม่มีอันเดอร์แวร์ปกปิดสิ่งที่พึงละอายของตัวเองแต่มนุษย์ไม่ใช่นะครับดังนั้นใครสวมใส่เสื้อผ้านะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศีลธรรมของคนผู้นั้นว่ามีศีลธรรมน้อยหรือศีลธรรมมากใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆก็เป็นระดับศีลธรรมของเขานะครับความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาอันนี้นะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยชอบสิ่งสกปรกนะครับมนุษย์จึงรักความสะอาดแต่อิสลามมาบอกว่าถ้ารักษาความสะอาดก็เท่ากับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเป็นการรักษาส่วนหนึ่งของความศรัทธาไว้การให้เกียรติแก่แขกผู้มาเยือนก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับความจริงแล้วมันเป็นหน้าที่โดยซ้ำไปที่เจ้าของบ้านจะต้องรับแขกผู้มาเยือนเรื่องนี้เป็นที่ปฏิบัติกันมานะครับตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดก่อนสังคมของนบีมูฮัมมัดด้วยซ้ำไปเพราะในทะเลทรายเนี่ยคุณคิดดูนะครับคนเดินทางเนี่ยถ้าเขาไม่มีน้ำไม่มีอาหารเนี่ยนะครับตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นธรรมเนียมของชาวอาหรับนะครับเมื่อแขกมาบ้านใครมาบ้านเนี่ยต้องต้อนรับมันเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิของผู้ที่เดินทางหรือแขกที่มาเยือนจะต้องได้รับและกำหนดเอาไว้ด้วยครับว่าต้อง3วันนะครับ3วันนี้ต้องให้การต้อนรับและเป็นมารยาทของแขกผู้มาเยือนว่าจะอยู่กับเขาเนี่ยต้องไม่เกิน3วันเพื่อไม่ให้เป็นภาระอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ระหว่างแขกนะครับกับผู้ที่ให้การต้อนรับจนกระทั่งบางครั้งนะครับมีคนมาฟ้องนบีว่าฉันเดินทางไปเผานู่นเผานี้แล้ว
ขาไม่ต้อนรับฉันท่านนบีจึงเรียกเผ่านั้นมาที่ไม่ให้การต้อนรับเนี่ยมาหาท่านแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่ในการให้การต้อนรับอันมีความสำคัญมากนะไอ้มารยาทอันนี้นะครับยังคงเป็นที่ปฏิบัติกันในหมู่ชาวอาหรับชาวอัฟกานิสถานชาวปากีสถานนะครับถ้าคุณไปบ้านเขาเขาจะให้คุณอยู่ในบ้านคุณจะเอาอะไรคุณบอกเขานะครับจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตบอกเขาเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถคุ้มครองคนได้นะครับอันนี้ยังเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่นะครับเพราะนั้นการให้เกียรติแก่แขกผู้มาเยือนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาแบบอย่างที่ดีงามคือแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าในรอซูลหรือในตัวศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยครับมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับสู่เจ้าผู้หวังจะพบอัลลอฮ์และวันปรโลกและระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากๆเพราะว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะเซตแบบอย่างเป็นโมเดลเอาไว้ให้นะครับแต่จะเอาใครล่ะนะครับถ้าเอาไมเคิลแจ็คสันเหรอเป็นแบบอย่างนะครับวัยรุ่นก็คงจะเต้นเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันตลอดนะครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ให้เอานบีมูฮัมหมัดเป็นหลักนะครับแล้วก็บอกว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในการจะกลับไปหาพระองค์แล้วก็นึกถึงพระองค์เนี่ยให้ปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดเพราะฉะนั้นคนมุสลิมก็พยายามจะศึกษานะครับการปฏิบัติของนบีมูฮัมหมัดแล้วก็ยึดเป็นแบบอย่างจนถึงวันสิ้นโลกเราละหมาดก็ตามแบบนบีมูฮัมหมัดเพราะฉะนั้นคนมุสลิมก็จะละหมาดเหมือนกันถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรูปแบบการถือศีลอดก็เหมือนกันทำฮัจญ์ก็เหมือนกันแม้กระทั่งพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตนะครับก็ก่อนจะกินข้าวนบีมูฮัมหมัดล้างมือเราก็ทำตามก่อนจะกินข้าวเรากล่าวคำว่าบิสมิลลาห์นึกถึงพระเจ้าที่ให้ข้าวเราให้ปากเราเคี้ยวข้าวได้เพียงแค่นี้เราก็ได้ผลบุญละเพราะอะไรเพราะว่าเราทำตามนบีนะครับการทำตามนบีหมายถึงทำตามพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าให้แบบอย่างมาเราทำตามพระเจ้าก็ตอบแทนเพราะนั้นอิสลามจึงถูกประทานมานะครับเพื่อแปลงงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญโดยมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวง่ายๆนะครับศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติตามนบีเท่านี้เราก็มีผลบุญเก็บไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับแท้จริงเจ้ามูฮัมหมัดเนี่ยนะครับอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นเมื่อนบีมูฮัมหมัดอยู่ในบนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เราก็เดินตามได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาสมบูรณ์ที่สุดก็คือผู้มีมารยาทงดงามที่สุดเพราะนั้นมารยาทเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนนะครับเพราะตัวท่านนบีเองเนี่ยขณะที่ท่านเผยแพร่เนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่มารยาทคำพูดคำจากุรอานที่พระองค์ได้ประทานให้ท่านเนี่ยมาอ่านเนี่ยนะครับมันดึงดูดผู้คนมาให้ความสนใจจนกระทั่งหัวหน้าชาวอาหรับที่ต่อต้านท่านนะครับเพราะว่านบีมูฮัมหมัดกล่าวปาสายจะมีคนมาลุมล้อมนะครับพวกหัวหน้าชาวอาหรับที่ต่อต้านนบีก็พยายามจะหาดนตรีนะครับมาเล่นรอบๆผู้คนที่มาลุมล้อมนบีมูฮัมหมัดเพื่อเบนความสนใจหรือแม้ก็ส่งพวกฮูลิแกนนะครับพวกอันธพาลนักเลงมาก่อกวนมาหนิวแซนเพื่อจะเบนความสนใจเพราะว่านบีมูฮัมหมัดไปพูดที่ไหนบุคลิกภาพของท่านคำพูดของท่านเหมือนกับดอกไม้ที่มีเกสรดึงดูดผึ้งแล้วก็แมลงต่างๆมาดอมดมนะครับมีความสำคัญมากคือมารยาทเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนถึงความศรัทธานะครับโอเคอันนี้ก็มีมารยาทเล็กๆน้อยๆมาฝากกันผมคงจะพูดไปหมดเพราะว่ามารยาทในชีวิตประจำวันมีเยอะนะครับเรื่องมารยาทการใช้มัสยิดโอเคเราคงเรียนรู้กันมาบ้างถ้าใครมาเรียนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับอาบน้ำละหมาดก่อนเข้ามัสยิดร่างกายไม่มีสิ่งสกปรกทางศาสนาก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดแล้วก้าวเท้าซ้ายออกจากมัสยิดก่อนจะนั่งในมัสยิดละหมาดเคารพมัสยิด2รอกาตนะครับหากไปถึงก่อนควรเข้าไปนั่งแถวหน้านะครับเหมือนกับที่เราไปดูคอนเสิร์ตที่เบิร์ดจะมาโอ้โหนั่งมาอยู่แถวหน้าเลยแบบนั้นนะครับใครนั่งแถวหน้ามาเลยก้าจะมาโปรยผลบุญให้ก่อนนั่งในมัสยิดอย่างสงบไม่พูดคุยส่งเสียงดังปิดเครื่องมือสื่อสารต่างๆเพราะว่าในมัสยิดเป็นสถานที่ที่เราจะติดต่อกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าเพราะนั้นปิดเครื่องมือสื่อสารซะนะครับเวลาละหมาดจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาใช้เวลาในมัสยิดไปกับการกล่าวคำรำลึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็อ่านกุรอานนะครับไม่เดินตัดหน้าคนที่กำลังละหมาดไม่ซื้อขายไม่นำบทกวีใดๆหรือหนังสือใดๆมาอ่านนอกจากคัมภีร์กุรอานนะแล้วก็ไม่เป่าประกาศของหายในมัสยิดรักษาความสะอาดและไม่นำ
สิ่งของในมัสยิดออกไปนะครับนี่เป็นมารยาทที่ผมคิดว่าหลายคนก็คงจะได้เรียนมากันบ้างแล้วนะครับเอาดูต่อไปนะครับเรื่องการใส่เสื้อผ้านะครับมีสุภาษิตไทยว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับไก่จะสวยงามได้ก็เพราะมันมีขนนะครับแต่ถ้าหากว่าไก่ไม่มีขนนั้นเป็นไงนะครับก็เป็นสภาพแบบนี้มันไม่มีความสวยงามเราคงไม่อยากซื้อมานะครับเรื่องการแต่งกายนะครับมีปรากฏอยู่แม้กระทั่งในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอย่าให้ผู้หญิงใช้เครื่องแต่งกายของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของผู้หญิงเพราะผู้ใดกระทำสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นที่พึงรังเกียจแด่พระยะโฮวาห์พระเจ้าของท่านเห็นไหมครับมันมีบทบัญญัติเนี้ยมาอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นคัมภีร์ก่อนหน้าอิสลามและคัมภีร์กุรอานนะครับก็ถูกส่งมายืนยันนะครับถูกนบียืนยันว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องแต่งกายแบบผู้หญิงเป็นผู้ชายต้องแต่งกายแบบผู้ชายเพื่อให้มันมีไอดีนิตี้มีเอกลักษณ์ของตัวเองว่าฉันเป็นชายนะครับจะได้แยกออกว่าใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายนะครับอย่าทำให้เกิดความสับสนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเครื่องแต่งกายที่ทำให้คนเคารพเนี่ยเราเห็นนะครับว่าแม่ชีนะครับในคริสตจักรก็แต่งกายเห็นไหมครับเดิมทีคุมผมมาหมดนะครับแม่ชีทุกวันนี้ก็ยังแต่งกายคล้ายๆกับคนมุสลิมเพราะว่าเดิมทีนะครับต้องแต่งกายคุมผมเปิดหน้าแล้วก็มือเท่านั้นเองเป็นเครื่องแต่งตัดเครื่องแต่งกายที่ผู้คนให้ความเคารพนะครับอันนี้เราก็มาดูทุกวันนี้ดีไซน์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในชีในคริสตจักรนะครับแต่ก็ยังเป็นเครื่องแบบที่ให้ความเคารพเครื่องแบบมันมีความสำคัญนะครับมันบอกว่าใครทำหน้าที่อะไรนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นพลตรีอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้กำกับจราจรแล้วก็ไปใส่ผ้าขาวม้าโบกรถอยู่ขณะที่น้ำท่วมนะคุณบอกคุณเป็นตำรวจจราจรนะใครจะไปเชื่อนะครับมันก็ต้องมีเครื่องแต่งกายที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าคุณมียศมีหน้าที่อะไรนอกจากนี้แล้วเครื่องแต่งกายยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะครับแต่ละชาติแต่ละภาษาก็จะมีวัฒนธรรมในการแต่งกายของตัวเองนะครับผ่านไปนะครับคราวนี้เครื่องแต่งกายในอิสลามก็ง่ายๆปกปิดร่างกายยกเว้นใบหน้าแล้วก็มือนะครับสะอาดประณีตเรียบร้อยไม่รัดรูปนะครับเพราะแต่งตัวแล้วเหมือนไม่ได้แต่งก็คือแต่งสฟิตเลยนะครับใส่บอดี้โกบงานออกมาเดินกลางถนนนะครับมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาของคนอื่นเขาไปทำให้จิตใจเขาปั่นป่วนเนี่ยนะครับไม่รัดรูปนะครับผ้าไม่โป่งบางแล้วก็ไม่มีร่องหรือรูที่สามารถมองเห็นผิวหนังไม่ใส่ผ้าบางนะครับไม่เอาแหมาตัดเสื้ออย่างนั้นนะครับไม่แต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้ามไม่มีรูปสัตว์หรือนกหรือคนบนเสื้อผ้าห้ามผู้หญิงใส่น้ำหอมออกนอกบ้านอนุญาตให้ใส่ในบ้านนะครับเพื่อให้สามีเนี่ยดมและส่งเสริมด้วยว่าให้เปลี่ยนกลิ่นเพราะว่าสามีผิดกลิ่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดอารมณ์คึกคักทำให้ครอบครัวเนี่ยเกิดความมั่นคงแต่ห้ามออกไปนอกบ้านเพราะถ้าหากไปนอกบ้านขึ้นรถเมย์ปุ๊บเนี่ยคุณใกล้ชิดกันอะเบียดกันบนรถเมย์แล้วน้ำหอมบางอย่างเนี่ยมันดันจูนใจคนที่เขาได้กลิ่นมันก็อยากจะเข้าใกล้ใกล้ชิดแล้วยังไม่พอเองอยากจะเบียดอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำหอมเนี่ยอนุญาตเฉพาะในบ้านเพื่อความมั่นคงของครอบครัวแต่ไม่ให้ใส่ข้างนอกนะครับไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ไม่เจตนาโอ้อวดนะครับแต่งกายสวยงามได้แต่ว่าอย่าโอ้อวดนะครับมาดูนี่เครื่องแต่งกายแบบอิสลามนะครับโอเคไม่ใช่จะเป็นชาติอินเดียชาติญี่ปุ่นชาติเกาหลีนะครับก็จะมีเครื่องแต่งกายตัวเองขอให้ปกปิดร่างกายทั้งหมดแล้วก็คุณมาดูอย่างเงี้ยนะครับสภาพแบบเนี้ยมันบ่งบอกถึงอะไรอ่ะนะครับมันเหมาะสมไหมสำหรับคนที่มีอารยธรรมความเจริญนะครับกางเกงดีๆมีไม่ใส่นะครับไปหากางเกงขาดๆอย่างนี้มาใส่นะครับเราก็คงไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าลูกหลานของเราจะมาแต่งกายแบบนี้นะครับหรือว่ากระทั่งทรงผมนะครับถ้าเห็นมีทรงผมแบบนี้นะครับมันมีทรงนี้แล้วเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนทรงใหม่มันก็วุ่นไม่จบอ่ะนะครับสู้เอาผ้าคลุมผมปิดซะจบไม่ต้องไปเสียค่าทำผมอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์มันก็มีความวิตรฐานเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้เราได้เห็นว่าเวลาไม่มีศาสนาแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยมันไม่มีการควบคุมไง
มันทำตามใจตามอารมณ์ของตัวเองนะครับแล้วมันทำให้เตลิดเปิดเปิงนะครับยันได้สามจึงกำหนดเอาไว้นะครับว่าทุกคนผู้หญิงต้องแต่งกายให้มิดชิดนะครับปิดทุกส่วนยกเว้นหน้าแล้วก็มือแล้วก็การแต่งกายนะครับเขาเรียกว่าฮิญาบฮิญาบเนี่ยมันแปลว่าม่านกั้นนะศัพท์แดงจริงของมันนะก็คือม่านกั้นกั้นไม่ให้เพศตรงข้ามมองเห็นสิ่งที่พึงสงวนของเรานะครับความจริงแล้วศัพท์จริงๆของมันเครื่องแต่งกายเนี่ยนะครับที่ปกปิดผู้หญิงเนี่ยในภาษาอาหรับก็ใช้คำว่าคิบารนะครับซึ่งมาจากคำว่ารากศัพท์เดียวกับว่าคอมมาถึงว่าปกปิดคอมเนี่ยอิสลามใช้เรียกเหล้าหรือสิ่งให้มึนเมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมสติปัญญาแต่ว่าคิมารเนี่ยคือเสื้อผ้าที่ปกปิดนะครับร่างกายทั้งหมดเพื่อไม่ให้เพศตรงข้ามเกิดอารมณ์ปรารถนาขึ้นมานะครับแล้วก็ฮิญาบนี่ไม่ได้เป็นปัญหาในการทำกิจกรรมนะครับเอาเราลองดูนะครับว่าแม้ในการเล่นกีฬานะครับคนมุสลิมก็สามารถจะเข้าร่วมกีฬาได้แล้วก็ได้รับเหรียญทองด้วยนะครับนี่เป็นนักวิ่งชาวกาตาร์หรืออะไรผมจำไม่ได้นะครับลงแข่งขันใส่ชุดคลุมฮิญาบนะครับปกปิดร่างกายแล้วก็สามารถที่จะได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับกิจกรรมทุกอย่างนะครับอิสลามเครื่องแต่งกายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเล่นฟุตบอลก็ยังมีชุดฮิญาบนะครับปิดแขนปิดขาซะคลุมฮิญาบนะครับคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในกีฬานะครับในขอบเขตที่จำกัดโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้เห็นว่าเครื่องแต่งกายฮิญาบนะครับอยู่ได้ในทุกที่แล้วก็เป็นที่ได้รับความเคารพด้วยปัจจุบันนะครับผู้หญิงก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพราะว่าการศึกษาเป็นถึงนักบินแล้วแต่ถึงว่าจะเป็นนักบินนะครับแต่ก็จะมีความถ่อมตนในพระเจ้าอยู่นะครับพระเจ้าสั่งอะไรก็ทำตามหรือพระเจ้าให้สวมหิญาบก็โอเคก็สวมหิญาบก็ขับเครื่องบินได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแม้แต่เครื่องบินรบนะครับโอเคก็ในเรื่องของการทักทายก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโอเคผมคงจะไม่มีเวลาพอแล้วเพราะว่าขณะนี้ได้เวลา10นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่ผมจะต้องหยุดการบรรยายเพื่อที่ให้พวกเราได้เรียนเรื่องอื่นต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูได้ทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ